สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูไข่นกกระทาชาโคชีสมาฝากกันค่ะถ้าหากใครเคยทานที่เป็นไข่นกกระทาสีเหลืองๆธรรมดาแต่วันนี้เราจะเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ผงชาโคลงไปให้มันมีสีดำแล้วก็ยังมีชีสยืดๆไหลออกมาอีกด้วยค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบของเมนูไข่นกกระทาชาโคชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะมันเทศค่ะเป็นมันเทศที่นำมานึ่งสุกประมาณ20นาทีนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่แดง1ฟองน้ำกะทิมอสซาเรลล่าหั่นเต๋าผงชาโคน้ำตาลทรายผงฟูเกลือและพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาทำเมนูไข่นกกระทาชาโคชีสกันเลยนะคะอันนี้เป็นมันเทศนะคะที่แนนปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนำไปนึ่งประมาณ20นาทีให้มันสุกนะคะแล้วทีนี้เราก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะถ้าหากที่บ้านใครมีที่บดก็ใช้ที่บดได้เลยมันจะได้ง่ายขึ้นหน่อยหรือว่าไม่มีจะใช้ซ่อมหรือว่ามือก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนี้เดี๋ยวแนนจะบดให้มันเล็กลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบี้ให้ละเอียดนะคะโอเคค่ะตอนนี้มันของเราก็ละเอียดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีแป้งมันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูรอดเลยอ้อชาโคด้วยค่ะสำหรับตัวผงชาโคนะคะหาซื้อได้ตามพวกร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะจะมีขายอยู่หาซื้อไม่ยากจะทำให้ขนมเรามีสีดำแล้วทีนี้เราก็ใส่เกลือค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยค่ะเพราะว่าอันนี้เราทำออกเป็นรสเค็มๆหน่อยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีไส้ชีสก็เลยใส่แบบเกลือพริกไทยปรุงรสหน่อยทีนี้ก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอเคเดี๋ยวนั้นขอใส่ไข่แดงน้ำกะทิค่ะถ้าหากรู้สึกว่าน้ำกะทิน้อยเกินไปเนี่ยเพิ่มหน่อยก็ได้นะคะให้มันสามารถปั้นเป็นก้อนได้เดี๋ยวแนนขอไปขยำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปั้นเป็นก้อนให้ดูกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้แนนก็นวดจนแป้งไข่นกกระทาของเราเนี่ยได้ที่แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าแบบมันจะไม่ติดมือแล้วก็มันสามารถปั้นได้ด้วยแค่นี้เองค่ะทีนี้เราก็หยิบมาประมาณนึงแล้วเราก็ลองปั้นดูนะคะลูกประมาณนี้กดให้แบนใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปสำหรับตัวมอสซาเรลล่าชีสนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่มันแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอยู่แล้วก็เอามาตัดให้มันเป็นเตาเองแค่นั้นเองค่ะทีนี้ก็ปิดลงไปถ้าหากใครยังไม่ทอดปิดพลาสติกรับไว้ก่อนก็ได้นะคะกันมันแห้งแต่ถ้าใครจะทอดก็ทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะอันนี้นั่นก็ที่ปั้นตัวไข่นกกระทาชาโคชีสไว้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทอดกันตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนแบบร้อนเลยควันขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็ใส่ลงไปทอดนะคะเนื่องจากกระชอนเราเล็กเราก็จะทอดในปริมาณที่มันพอดีนี่นะคะใส่ลงไปทอดเลย
แล้วก็กดวนเป็นการไล่ลมออกนะคะอย่ากดแรงมากนะเดี๋ยวกดแรงมากแล้วชีสมันไหลอย่าลืมว่ามันเป็นมีชีสอยู่อันนี้เราก็จะทอดแค่ให้แป้งมันสุกเพราะตัวมันที่เราทำเนี่ยมันสุกอยู่แล้วเนาะนะก็จะสีแบบดำๆน่าทานแบบนี้อันนี้ประมาณนี้น่าจะสุกแล้วใช้เวลาทอดไม่นานหรอกค่ะอันนี้มันเป็นสีดำอีกเดี๋ยวเราจะไม่เห็นนะว่ามันไหม้อะลอยแล้วเอาขึ้นมาได้เลยที่เสียงนี้น่าจะเป็นเพราะบางตัวอาจจะเป็นชีสอาจจะไหลออกมาก็ได้นะคะเอาขึ้นเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวแนนขอไปทอดให้เสร็จทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไข่นกกระทาชาโคชีสนะคะหน้าตาจะน่าทานแบบนี้อันนี้แนนก็แค่เอามาเสียบไม้ให้มันดูแบบตกแต่งสวยงามแล้วเราก็ราดด้วยชีสซอสสำหรับชีสซอสนะคะเราก็เคยทำไปแล้วหรือว่าจะหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอยู่เหมือนกันนี่ก็ราดเฉยถ้าหากใครกลัวจะเลี่ยนอย่างเงี้ยทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบเลยนี่แล้วก็วางด้วยเดี๋ยวนะลองบีบให้ดู1ชิ้นนี่ไงชีสนี่เยิ้มๆแบบนี้เลยถ้าหากใครชอบชีสเยอะๆก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ให้ดูอีกทีนี่นั่นวางไว้ข้างๆโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้หน้าตาน่าทานแบบนี้เลยถ้าใครอยากลองทำเมนูแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ foodtravel.tv วันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ